ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับวาไรตี้สาระสุขภาพดีเพื่อคุณสุขภาพดี2ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะครับติดตามพบหมอรามาได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกครับติดตามที่ True Vision หมายเลข42นะครับอีก2ช่องทางครับไปที่แฟนเพจของรามา Channel ใน Facebook นะครับแล้วก็จะถ่ายทอดสดให้อยู่พร้อมๆกันเลยแล้วก็อีกช่องทางครับใน YouTube ไปที่ Channel ของรามา Channel ก็สามารถรับชมได้พร้อมๆกันนะครับออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึงเวลา 19:20 นนะครับวันนี้อยู่กับผมทวลิศเพชรพิชิตชนนะครับแล้วก็ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริโสภินเกียรติบุรณกุลนะครับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโก้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็เจอกันเย็นแบบนี้ ทุกวันนะคะพร้อมกับเรื่องราวสาระสุขภาพมากมายที่ส่งผ่านไปถึงท่านผู้ชมผ่านหน้าจอทีวีนะคะวันนี้ก็คือเรื่องของรามาอัปเดตนะคะมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของโรต้าไวรัสค่ะก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในเด็กค่ะก็มาดูว่าทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างแล้วก็ปัจจุบันมีวัคซีนนะคะที่มีประสิทธิภาพดีสำหรับป้องกันโรคโรต้าไวรัสได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออันตรายจากเห็ดพิษครับคุณโก้เคยกินเห็ดพิษน่าจะยังไม่เคยยังไม่เคยแต่ชอบยังมีอาการดีอยู่นะคะเพราะนั้นต้องระวังคือบางทีชาวบ้านหน้าฝนนะคะเห็ดก็จะขึ้นเยอะบางทีไม่รู้ก็ไปเก็บเห็ดมานะคะประกอบอาหารก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะต้องระวังอาจจะเจอเห็ดพิษได้นะคะแล้วก็เรื่องของบิ๊กซอรี่นะคะย้ำเตือนแล้วก็ให้ความสำคัญของโรคร้ายคือโรคประสาทปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะคะหรือว่าโรค multiple sclerosis หรือว่า MS นะคะครับแล้วก็ช่วง Meet the Expert วันนี้นะครับจะไปดูเรื่องของการรักษาอาการประสาทหูเสื่อมนะครับด้วยประสาทหูเทียมจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วง Meet the Expert นะครับและชั่วโมงที่2ลัดคิวหมอครับวันนี้มีคุณหมอมาตอบคำถามสุขภาพกับเรานะครับเป็นคิวของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัชชุพรสุขประเสริฐนะครับจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยานะครับชั่วโมงหน้ามีคำถามก็โทรเข้ามากันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาเริ่มต้นด้วยรามาอัปเดตกันก่อนครับรามาอัปเดตวันนี้ครับมาพูดถึงโรต้าไวรัสนะครับถือว่าเป็นไวร้ายของเด็กๆเลยนะครับซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์เองนะครับก็บอกว่ามีวัคซีนตัวใหม่นะครับที่ป้องกันโรต้าไวรัสนี้นะครับได้ผลดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยข้อมูลนะครับมีเด็กแล้วก็ทารกนะครับราว 450,000 คนทั่วโลกนะครับที่เสียชีวิตทุกๆปีจากโรคต่างๆที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรงนะครับซึ่งเชื้อไวรัสโรต้านี่ก็เป็นหนึ่งในโรคเหล่านี้นะครับที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงในระบบย่อยอาหารแล้วก็ลำไส้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเชื้อไวรัสโรต้าครับเป็นสาเหตุการเสียชีวิต 37% ของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีด้วยที่ป่วยด้วยอาการท้องร่วงรุนแรงทุกปีนะครับหรือว่าเสียชีวิตเป็นตัวเลข 215,000 คนต่อปีแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีข่าวดีครับวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้าชนิดใหม่ที่เรียกว่าวัคซีน BRV-PV นะฮะซึ่งได้ทดลองกับเด็กในประเทศไนเจอร์ที่ทวีปแอฟริกานะครับถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับพบว่ามีประสิทธิภาพดีครับเกือบ 67% สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กได้นะครับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองและก็ประสิทธิภาพของวัคซีนโรต้าตัวใหม่นี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร New England Journal of Medicine นะครับซึ่งหน่วยงานวิจัยขององค์การแพทย์ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนตัวใหม่นี้ซึ่งทีมงานพบว่าอย่างแรกเลยนะครับวัคซีนตัวใหม่นี้มีประสิทธิภาพอย่างที่2ครับวัคซีนตัวใหม่นี้ปลอดภัยนะครับและอย่างที่3วัคซีนนี้ได้รับการยอมรับอย่างดีจากเจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุขแล้วก็ครอบครัวครับปัจจุบันนี้ฮะวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้านี้มีใช้อยู่2ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าราคานี่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็ยุ่งยากต่อการใช้นะครับต้องแช่ในตู้เย็นนะครับซึ่งในประเทศแถบแอฟริกาก็ไม่ค่อยจะมีตู้เย็นนะครับก็เลยทำให้วัคซีนตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวนึงนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคไวรัสโรต้านี้นะครับมันคือโรคอะไรครับค่ะเราเรียกโรคโรต้านะคะก็ตรงตามชื่อก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่ชื่อโรต้านะคะซึ่งถามว่าไวรัสตัวนี้ทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะคะส่วนใหญ่คือทำให้เกิดเรื่องของอุจจาระร่วงหรือว่าท้องเสียนะคะซึ่งจริงๆถามว่าเวลาคนเราอุจจาระร่วงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเกิดได้จากหลายเชื้อนะคะก็มีทั้งเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะคะแบคทีเรียก็มีหลายชนิดเช่นเชื้อซาโมเนลลาเป็นต้นนะคะหรือว่าเชื้ออะฮิวาที่เรารู้จักกันดีนะคะแต่ว่าโรต้าไวรัสเนี่ยก็เป็นไวรัสอีกชนิดนึงนะคะที่ทำให้เกิดท้องร่วงได้นะคะแล้วก็
เชื้อไวรัสนี้เนี่ยก็มีขนาดเล็กมากนะคะต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เท่านั้นนะคะถึงจะมองเห็นลักษณะเป็นเหมือนวงล้อนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดท้องร่วงเฉียบพลันนะคะในเด็กเล็กนะคะก็คือโดยเฉพาะในอายุที่ต่ำกว่า5ปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือช่วง6เดือนถึง2ปีนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมขวบปีแรกถึง6เดือนถึงไม่ค่อยเจอหรือไงนะคะก็คืออย่างที่เรารู้กันดีว่าเด็กที่คลอดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับภูมิส่วนหนึ่งมาจากแม่นะคะทำให้ช่วง6เดือนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอเยอะก็เจอ6เดือนขึ้นไปถึงช่วง2ปีนะคะแล้วก็มักจะเจอในต่ำกว่าอายุ5ปีนะคะแล้วก็ในเด็กเล็กถ้าเจอเนี่ยก็อาจจะอาการไม่ได้รุนแรงมากนะคะแล้วก็ถามว่าการป้องกันเนี่ยก็คือตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือที่เด็กเล็กไม่เป็นเพราะว่ากินนมแม่นมแม่ก็จะมีภูมิที่เรารู้กันดีใช่ไหมคะนมแม่ก็จะมีภูมิกันต่างๆที่ทำให้เด็กที่กินนมแม่แล้วก็อาจจะเจ็บป่วยไม่ค่อยบ่อยหรือเป็นโรคที่รุนแรงน้อยกว่าคนอื่นนะคะนี่คือโรคโรต้าซึ่งระยะฟักตัวก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะคะหรือว่า 24-48 ชั่วโมงค่ะการระบาดแล้วก็การติดต่อของโรคนี้มันมาได้ยังไงบ้างครับก็โรคนี้คือกลิ่นนะคะเกิดจากการกินนะคะซึ่งจริงแล้วก็พบได้ทั้งปีนะคะตลอดทั้งปีแต่ว่าจะพบมากช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงตุลาจนถึงกุมภาพันธ์ของทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นไวรัสนี้คือเกิดจากการกินคือเข้าปากนึกภาพเด็กๆคุณก้นภาพเด็กๆก็คืออาจจะมาได้2ทางใช่คือเวลาเราเช่นในโรงเรียนอนุบาลหรือว่าที่ที่เด็กรวมกันเพราะมีท่านมีเด็กคนนึงเป็นโรคใช่ไหมคะเชื้อก็อยู่ตามน้ำมูกน้ำลายในอุจจาระก็บางทีเด็กก็ยังไม่รู้จักล้างมือถูกไหมคะก็เล่นกันไปของลงของเล่นก็หยิบเข้าปากกินร่วมกันเพราะนั้นก็เป็นปนเปื้อนเชื้อที่อยู่ตามของเล่นนะคะหรือว่าตามสิ่งแวดล้อมก็เอาเข้าปากอันนี้ก็ทางนึงหรือว่าอาจจะเกิดจากกินไวรัสโดยตรงจากอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดก็ได้นะคะอันนี้คือทางเข้าของเชื้อคือเข้าทางปากนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนื่องจากว่าไวรัสเนี่ยมันทนสภาพได้ดีเพราะนั้นก็แน่นอนพอเราอยู่ตามสิ่งแวดล้อมพอเด็กไปสัมผัสปุ๊บก็จับเข้าปากก็รับประทานไปเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นก็นอกจากนั้นแล้วเชื้อไวรัสเนี่ยยังอยู่ได้ในอุจจาระของคนที่เป็นเนี่ยได้เป็นหลายสัปดาห์นะคะเพราะนั้นคือบางทีเด็กไม่เข้าห้องน้ำไม่ล้างมือนะคะแล้วก็ไปป้ายอะไรกันก็เรียบร้อยนะนี่ก็ทางเข้าของเชื้อนะครับแล้วก็ถ้าได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับอาการที่มันจะแสดงออกมามันจะแสดงอาการอย่างไรบ้างก็หลังจากรับเชื้อก็ไปสมมติว่ากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็เราเรียกว่าระยะฟักตัวหรือระยะเวลาที่หลังจากรับเชื้อแล้วก็เกาะอาการเนี่ยนะคะก็อยู่ที่1ถึง2วันหรือว่า24ถึง48ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นอาการหลักๆที่จะพบได้เนี่ยนะคะก็คืออาการในช่วงแรกๆเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของเหมือนไข้หวัดนำมาก่อนนะเช่นมีไข้มีน้ำมูกคล้ายๆติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการอาเจียนได้นะคะแล้วก็จะมีอาการของท้องร่วงตามมานะคะซึ่งท้องร่วงส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำมักจะไม่ค่อยมีมูกมีเลือดนะคะก็จะเป็นน้ำเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็บางคนก็จะทำให้เสียเกลือแร่สูญเสียเกลือแร่ออกไปจากร่างกายรวมถึงตัวไวรัสเนี่ยจะทำลายลำไส้เล็กค่ะทำให้การระบบการย่อยเสียไปนะคะแล้วก็การย่อยคาร์โบไฮเดรตอะไรก็จะมีปัญหาได้นะคะครับการรักษาเบื้องต้นคุณหมอเขาจะมีแนวทางยังไงบ้างครับค่ะก็น่าจะว่าเชื้อเนี้ยเป็นเชื้อไวรัสอย่างที่เรารู้กันดีว่าไวรัสส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มียาที่จำเพาะใช่ไหมคะอย่างไข้หวัดทั่วไปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าไม่มียาจำเพาะเพราะนั้นการรักษาส่วนใหญ่คือการรักษาตามอาการแล้วก็การรักษาประคับประคองนะคะเช่นถ้าเด็กมีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะคะถ้าเสียน้ำเสียเกลือแร่ไปมากก็คือดื่มน้ำหรือว่าจิบเกลือแร่นะคะหรือบางคนไม่สามารถกินได้ก็ต้องให้ทางหลอดเลือดดำเช่นก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอแทงน้ำเกลือเข้าทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็เรื่องของการกินเนี่ยนะคะก็คือปรับอาหารให้เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าเด็กอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียหรือการดูดซึมที่ผิดปกติไปเพราะนั้นก็คือให้เน้นอาหารจำพวกแป้งนะคะก็หลีกเลี่ยงพวกผักหรือว่าที่มีเส้นใยเยอะนะคะแล้วก็ให้ลดจำนวนมื้อแต่ละมื้อลงแต่ให้กินบ่อยๆคือแต่ละมื้อไม่ต้องกินเยอะให้กินน้อยๆแล้วก็กินบ่อยๆเพราะว่าเรื่องของการย่อยยังมีปัญหาอยู่นะคะส่วนเด็กที่รับประทานนมแม่นั้นเนี่ยก็คือไม่ได้บอกให้งดนะคะคือนมแม่รับประทานต่อได้นะคะแต่ถ้าใครเด็กคนไหนที่กินนมผสมนมผงก็ให้เจือจางลงครึ่งนึงนะคะแล้วก็ให้สลับกับน้ำเกลือแร่ที่รับประทานอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คุณโก้พูดไปตอนแรกคือเรื่องของวัคซีนนะคะตอนนี้เรามีวัคซีนเรื่องของวัคซีนโรต้านะคะซึ่งถามว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่คุณโก้บอกไปก็อาจจะแค่ 60-70% นะคะคือวัคซีนส่วนใหญ่ไม่ได้ 100% นะคะไม่ใช่ว่าฉีดไปปุ๊บ100คนไม่มีใครเป็นเลยไม่ใช่นะคะเพราะนั้นวัคซีนส่วนใหญ่ 70-80% ก็ถือว่าประสิทธิภาพดีแล้วเพราะนั้นส่วนหนึ่งที่ป้องกันไม่ได้แต่อาจทำให้คนที่เป็นแล้วเนี่ยมีอาการรุนแรงน้อยลงนะคะเพราะนั้นก็อันนี้คือเรื่องของการดูแลรักษานะคะ
จากข่าวนี้คือเรายกตัวอย่างจากประเทศไนเจอร์ที่แอฟริกาแล้วไทยเองมีวัคซีนของดิฉันหรือยังครับจริงๆแล้วตอนนี้ที่ประเทศไทยเองก็มีวัคซีนขายนะคะมีอยู่2ยี่ห้อ2บริษัทนะคะซึ่งแต่ละ2ยี่ห้อเนี่ยเขาก็มีเอาไวรัสมาทำที่แตกต่างกันไปคือกระบวนการขั้นตอนของวัคซีนแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ยี่ห้อหนึ่งก็คือจะวัคซีนนี้ให้ทางปากนะคะบางทีคุณแม่ก็อาจจะกลัวเอ๊ะต้องฉีดหรือเปล่านะกลัวลูกเจ็บอันนี้เป็นกินเป็นวัคซีนแบบกินนะคะซึ่งยี่ห้อหนึ่งให้2ครั้งนะคะอีกยี่ห้อหนึ่งให้ต้องให้3ครั้งนะคะโดยห่างกัน2เดือนเช่นให้ที่อายุเด็กเนี่ย2เดือน4เดือนแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่ให้ที่3ครั้งเนี่ยก็ใช้ที่6เดือนอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนพื้นฐานที่จะต้องให้เด็กทั่วไปจริงๆตอนนี้ก็คือถือเป็นวัคซีนทางเลือกนะคะเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียตังค์เองก่อนนั้นยังไม่ได้จัดอยู่ในโปรแกรมหลักเพราะว่าในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะอยู่ในโปรแกรมหลักนะคะนะครับทำความรู้จักกันนะครับกับโรต้าในนะครับต่อไปครับเรื่องราวที่เข้ากับฤดูฝนอย่างนี้เหลือเกินนะครับอากาศที่มันชื้นก็ทำให้เห็ดอาจจะขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการไปหยิบเห็ดที่มีพิษมาบริโภคนะครับทางกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนประชาชนที่เก็บเห็ดป่าในช่วงหน้าฝนแล้วนำมาทำอาหารกินนะครับให้ระมัดระวังเพราะว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษแล้วก็อันตรายถึงตายได้เลยนะครับจากข้อมูลในปี2559นะครับมีผู้ป่วยรวมแล้ว 1,200 รายนะครับมีผู้เสียชีวิต4รายนะครับถ้าดูเฉพาะช่วงหน้าฝนปีที่แล้วนะครับตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายนมีผู้ป่วยมากถึง183ครับดังนั้นหากประชาชนไม่แน่ใจไปเจอเห็ดที่เราไม่รู้จักหรือว่าอาจจะสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษก็ไม่ควรเก็บมาปรุงเป็นอาหารนะครับบางทีบอกยากนะคะบางทีเราคิดว่าเอ๊ะเรารู้จักเห็ดดีอันนี้น่าจะกินได้มันอาจจะมีความคล้ายๆกันแต่ถ้าคุณไม่ได้เชี่ยวชาญก็อาจจะพลาดได้นะครับทีนี้ว่าเห็ดที่ทำให้ถึงกับขั้นเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันคือมันเกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ถ้าข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะคะก็แจ้งว่าจริงๆแล้วเห็ดที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เสียชีวิตเนี่ยก็คือชื่อว่าเห็ดระโงกพิษนะคะตามรูปที่เห็นนะคะก็จริงๆแล้วสีสันก็ไม่ได้ดูน่ารับประทานจริงมันก็ดูไม่น่าดูน่าผิดปกติอยู่นะคะหรือว่าบางแห่งก็ว่าเรียกว่าเห็ดระโงกเงินนะคะระโงกหินนะคะเห็ดระงากหรือว่าเห็ดไข่ไตซ่าก็คล้ายๆไข่กันนะเหมือนลูกไข่ไก่อยู่นะคะแล้วก็เห็ดชนิดนี้จัดอยู่ในเห็ดที่มีความคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวซึ่งเป็นหรือเห็ดไข่ห่านที่กินได้นะคะบางทีอาจจะทำให้แยกกันยากนะคะแต่ว่ามีข้อแตกต่างที่สำคัญคือเห็ดระโงกพิษเนี่ยจะมีก้านที่สูงกว่านะคะแล้วก็จะมีตรงกลางของดอกหมวกเนี่ยที่นูนเล็กน้อยแล้วก็จริงแล้วมีกลิ่นที่แรงกว่านะคะจริงอาจจะพอแยกได้บ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีคุณก็อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะชาวบ้านบอกว่าจริงมีวิธีทดสอบพิษได้นะนะคะเช่นถ้าในกรณีที่เราเอาไปต้มแล้วนะคะแล้วก็เอาจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อเนี่ยนะคะก็คือใช้สามารถทดสอบพิษได้นะคะว่ามีพิษจริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเนี้ยยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่แน่ชัดนะคะว่าสามารถใช้ทดสอบพิษของเห็ดกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพิษของเห็ดบางชนิดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเห็ดระโงกพิษเนี่ยนะคะก็คือมันทนความร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเวลาคิดว่าต้มสุกแล้วหรือว่าคือคิดว่าปรุงสุกแล้วเนี่ยนะคะเช่นต้มหรือแกงเนี่ยนึกว่าพิษจะหมดไปแต่จริงแล้วคือไม่นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในตรงนี้ด้วยนะคะเห็ดสุกแต่ว่าพิษยังอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเผลอรับประทานเข้าไปแล้วอาการที่มันจะแสดงออกมาทางร่างกายมันจะมีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่อาการของพิษจากเห็ดเนี่ยก็เป็นการเรื่องของกระเพาะอาหารเป็นหลักนะคะก็คือเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะบางคนก็มีท้องเสียได้นะคะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดอาการแล้วควรทำยังไงนะคะจริงๆแล้วก็คือไม่ควรซื้อกินเองซื้อยากินเองหรือไปหาหมอพื้นบ้านควรจะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งแพทย์ว่าเนี่ยสงสัยว่ากินเห็ดพิษมาถ้าเห็ดยังอยู่เอาเห็ดไปด้วยนะคะเผื่อคุณหมอจะได้เช็คดูว่ามันเห็ดชื่ออะไรพิษมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วแพทย์ก็จะรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการนะคะเพราะจริงๆก็คือช่วงแรกจะดูเหมือนอาการดูดีได้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยพิษที่ได้จากเห็ดไปเนี่ยอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะจนกระทั่งส่งผลต่อตับต่อไตได้นะคะบางคนก็ตับวายไตวายเลยก็มีนะคะเพราะนั้นก็ต้องสังเกตอาการโรงพยาบาลสักระยะหนึ่งนะคะคุณหมอคิดว่าพ้นขีดอันตรายก็จะสามารถให้กลับบ้านได้นะคะเพราะนั้นก็คือบางคนเป็นแย่ถึงต้องเสียชีวิตได้ก็มีถ้ามีอาการของอวัยวะต่างๆล้มเหลวนะคะเพราะนั้นก็คือถ้ารับประทานไปแล้วเบื้องต้นทำไงได้นะคะก็คือพยายามทำให้อาเจียนนะคะเช่นล้วงคอหรือว่า
บางคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าให้กินไข่ขาวนะคะเพราะนั้นไข่ขาวคือเพื่อลดการดูดซึมของพิษนะคะแล้วก็คือทำไงก็ได้ให้พิษมันเข้าสู่ร่างกายน้อยที่สุดไข่ขาวที่ควรจะเป็นไข่ขาวดิบหรือว่าสุกดิบค่ะดิบเลยใช่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เพื่อคุณหมอก็คือจะได้ช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เพราะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าเราไม่แน่ใจนะคะก็เห็ดพิษหรือไม่พิษก็อย่าไปเก็บมาปรุงเองนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือบางทีพิษมันยังอยู่ยังไม่หมดแม้ว่าเราต้มสุกแล้วแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญนะคะบางคนก็กินเห็ดแก้มเหล้านะคะก็แนะนำว่าการกินแอลกอฮอล์หรือดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยอาจทำให้พิษรุนแรงมากกว่าปกติได้นะคะจริงๆเห็ดที่รับประทานได้ก็มีหลากหลายชนิดเหลือเกินก็ไปรับประทานประเภทที่เราคุ้นเคยกันอะไรที่แปลกๆขายอยู่ที่ตลาดอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ไปเลือกซื้อมาได้อะไรที่แปลกๆก็อย่าเพิ่งเสี่ยงเลยแล้วกันนะครับเพราะเกิดถ้าเราไปพลาดเอาเห็ดพิษมาบริโภคขึ้นมาก็อาจจะเสี่ยงใช่นะครับต้องนอนโรงพยาบาลไปอีกสักระยะนึงปีที่แล้วเนี่ยเสียชีวิตไป4รายนะครับจริงๆเราก็ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นสักรายนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับมาย้ำเตือนแล้วก็ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคปลอกประสาทเปื่องเสื่อมแข็งนะครับหรือว่าโรค MS นะครับจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามกันครับ